สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะในวันนี้ค่ะหากไม่หลุดนะคะ 1738-1744 นะคะก็มีโอกาสว่าจะปรับตัวสูงขึ้นไปต่อได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ 1756.01 US Dollar ต่อออนซ์ค่ะขึ้นไหวอยู่ในกรอบนะคะ 1754-1759 ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนวันนี้นะคะหลังจากได้รับปัจจัยบวกจากกรีซนะคะแต่หลังจากนั้นราคาทองคำก็เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลต่อความสามารถของกรีซในการดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดตามที่ตกลงไว้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือรอบ2นะคะขณะที่นะคะนักลงทุนต่างรอปัจจัยบวกใหม่ๆค่ะจากผลการประชุมทางฝั่งยุโรปนะคะและ G20 ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะโดย G20 จะมีการประชุมในวันที่25-26กุมภาพันธ์นะคะขณะที่กลุ่มทาง EU จะมีการประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มการตัดสินใจในเรื่องการรวม EFSF นะคะในวันที่1-2มีนาคมนะคะขณะที่ธนาคารกลางยุโรปนะคะจะมีการอนุมัติเงินกู้500,000 ล้านนะคะซึ่งจะมีการประชุมในวันพุธนี้ในวันพุธหน้าที่29กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งการประชุมต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าออกมาดีนะคะก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในระยะถัดไปค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมียอดขายบ้านมือ2เดือนมกราคมประกาศออกมาค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้าง นะคะหลังจากที่ราคาทองคำชนแนวต้านที่ 1,760 นะคะก็ปรับตัวร่วงลงมาค่ะเนื่องจากว่าแนวต้านดังกล่าวนะคะค่อนข้างสำคัญค่ะครั้งที่แล้วไม่ผ่านนะคะก็มีการย่อตัวลงมาต้องดูว่าสำหรับครั้งนี้นะคะจะผ่านไปได้ง่ายได้หรือไม่นะคะซึ่งเส้นโซแคสติกในไลน์240นาทีนะคะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงได้ค่ะเราลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่ามีไดเวอร์เจนเล็กน้อยในของ RSI ในรายวันนะคะจะเห็นว่าในยอดที่ครั้งที่แล้วที่ทำบริเวณ1760นะคะและในครั้งนี้ที่ทำบริเวณ1760มีการย่อตัวลงมานะคะก็มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวลดลงในระยะถัดไปได้นะคะก็ต้องดูในคืนนี้ค่ะว่าจะรับอยู่ไหมนะคะที่บริเวณ1744และ1738ค่ะซึ่งถ้ารับอยู่นะคะแนวโน้มค่ะก็จะปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยให้แนวต้านบริเวณ1767และ1780นะคะก็แนวรับแนวต้านนะคะอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะถ้าไม่หลุด 1744-1738 ค่ะก็เปิดลองตามได้เลยนะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ1767และ1780ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ